สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้แอนนิดานะคะก็จะมารีวิวเครื่องสำอางนะคะที่แอนนิดาใช้กอบกู้หน้าซึ่งเป็นผิวหน้าที่แพ้ง่ายแล้วก็อายุค่อนข้างเยอะนะคะแอนนิดาก็ปีนี้แอนนิดาก็อายุ40แล้วนะคะผิวหน้าก็จะลูกขุมขนกว้างแพ้ง่ายแล้วก็เป็นผดผื่นค่ะเป็นผดผื่นง่ายเวลาเจอแดดอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะแอดก็ผิวหน้าไม่ค่อยแข็งแรงคือไปใช้เครื่องสำอางที่ไม่ค่อยดีนะคะเลยทำให้หน้าบางทีนี้แอดก็เลยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะทำให้แอดมีสุขภาพผิวที่ดีขึ้นนะคะในวัย40นะคะก็อันแรกเลยนะคะที่อนิดาจะรีวิวก็คือน้ำตกเห็ดขวดเขียวนะคะตัวนี้ค่ะรู้สึกว่าแอนนิดารู้สึกว่าดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันไม่แพ้แล้วกลิ่นมันอ่อนๆแล้วไม่แรงค่ะเหมือนน้ำธรรมดาเลยไม่มีแบบว่าแสบคันอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ดีนะคะแล้วก็ใช้มาประมาณตอนนี้น่าจะเหลือประมาณนี้ค่ะเกือบใกล้หมดละก็รู้สึกว่าผิวหน้าดีขึ้นค่ะลูกขุมขนก็ไม่ค่อยมีค่ะเอ้ยก็มีนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันน้อยลงอาการผื่นแพ้ที่มันเป็นสีแดงๆตรงบริเวณแก้มนะคะคืออนิดาจะแพ้แบบแพ้ฝุ่นแพ้แดดอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะตอนนี้ก็รู้สึกว่าสุขภาพผิวดีขึ้นนะคะอนิดานะคะล้างหน้าเสร็จก็ใช้ตัวนี้นะคะตัวเนี้ยเป็นน้ำตกแล้วอันที่สองอันนี้ตอนเช้าก่อนนะคะตอนเช้าพอล้างหน้าเสร็จก็ใช้อันนี้นะคะแล้วอันที่สองก็คือ AHC ตัวนี้นะคะเป็นเหมือนกับว่าที่ทาใต้ตานะคะแล้วก็เปลือกตาทำให้เขาบอกว่าทำให้ใต้ตามันไม่เขียวช้ำแต่ว่าแอดก็เขียวอยู่นะคะก็คือก็มีย่นใต้ตาก็มีย่นมีถุงใต้ตาเพราะว่าแต่งนิยายแล้วก็นั่งอยู่หน้าคอมเนี่ยเป็นเวลานานๆหลายชั่วโมงมากๆค่ะแล้วก็ใช้สายตาแล้วก็นอนดึกสิ่งนี้ก็ช่วยได้ไหมได้นิดหน่อยค่ะไม่ได้เยอะนะคะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ใช้นะคะตัวที่สองนะคะที่อนิดาใช้ตอนเช้าพอใช้อันนี้เสร็จแล้วปกติมันต้องใช้ตัวนี้นะคะซึ่งมันเป็นชุดของเขาเรียกว่าโซวอซูเนาะพูดซูวอโซซูวอโซเป็นผลิตภัณฑ์ของเกาหลีนะคะคือดีมากค่ะอันเนี้ยดีมากคือน้องๆแนะนำมาใช้แต่แอดไม่ค่อยจะใช้แบบว่าจะใช้ทุกวันนะคะเพราะว่าอยู่บ้านทั้งวันแล้วตอนนี้มันร้อนอากาศร้อนมันจะหน้ามันจะเหนียวแล้วตัวเนี้ยค่ะเป็น first care เป็นเหมือนกับเซรั่มเขาเรียกว่าซีรั่มเนาะซีรั่มนะคะเป็นเนื้อแบบเนื้อเบาๆบางๆของสไตล์เกาหลีเขาอะค่ะแบบว่าคือทาลงไปเนี่ยไม่เหนียวหน้านะคะคือทาลงไปเนี่ยเขาจะซึมไปเลยชุดนี้นะคะของซูวอโซเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะกับสภาพผิวบ้านเรานะคะเพราะว่าไม่ค่อยเหนียวมากแต่แอดก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะคะเพราะว่ามันเยอะค่ะชุดหนึ่งมันมีจริงๆแล้วมันมี4ตัวแต่อันนี้เอามาดู3ตัวแต่อันนี้ดีสุดค่ะเป็น first care เขาบอกว่าให้ใช้ตอนเราที่แบบว่าล้างหน้าเสร็จแล้วก็ใช้น้ำตบอันนี้นะคะเนี่ยน้ำตบนี้แล้วก็ใช้ตัวเนี้ยเพื่อจะให้รูขุมขนมันเปิดให้เราพร้อมที่จะบำรุงในขั้นตอนต่อไปนะคะแต่แอดก็ใช้แค่2ตัวนี้อ่ะยังไม่จบค่ะแอดใช้2ตัวนี้ตอนเช้านะคะแล้วก็แอดก็ใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้แอดใช้ตัวนี้ได้อย่างเดียวนะคะมาเป็น10ปีแล้ว10กว่าปีแล้วมั้งคะอันนี้คือ Spectra Band เป็นครีมกันแดดนะคะ SPF 30คือตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายใช้อะไรแล้วแบบว่าแสบคันผื่นขึ้นอย่างเงี้ยตัวนี้ค่ะไม่ขึ้นเลยนะคะตัวนี้คุณหมอแนะนำให้ใช้นะคะคุณหมอทางด้านผิวหนังนะคะ
สามารถใช้ได้ในบ้านแต่ค่อนข้างที่จะเหนียวเหนอะเหนียวแบบแต่ว่าซึมได้ดีไม่ได้เหนียวจนเราเอามือไปจับแล้วก็เป็นเมือกออกมาไม่ใช่นะคะคือเขาทาแล้วเขาจะซึมเข้าไปในผิวโอเคอยู่นะคะแอร์ใช้มานานมากใช้ตัวอื่นไม่ได้ค่ะตัวนี้ไม่แสบหน้าตัวนี้ก็คือสเปกตราแบนเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็น SPF 50อันนี้แอร์จะใช้ตอนออกจากบ้านไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวไปทานข้าวข้างนอกบ้านไปเดินช้อปปิ้งไปเดินตลาดอะไรอย่างเงี้ยจะใช้ตัวนี้เพราะมันค่อนข้างที่จะมีค่า SPF สูงนะคะตอนเช้านี่ค่ะใช้แค่นี้เลยส่วนตอนก่อนจะนอนนะคะแอร์ก็ล้างหน้าเสร็จผลิตภัณฑ์ล้างหน้าของแอร์นะคะแอร์ใช้เขาเรียกว่าอะไรอะเซร่าอีเซร่านะคะแต่ว่าไม่ได้นี่อีเซร่าตัวนี้อีเซร่าตัวนี้ก็คือใช้เป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าด้วยคือเขาอ่อนโยนมากสำหรับใช้ได้กับเด็กทารกได้อะค่ะงั้นแต่ว่าตัวนี้นะคะแอร์ใช้ตอนกลางคืนนะมาตอนกลางคืนแอร์ใช้ตัวนี้ก่อนล้างหน้าเสร็จแล้วใช้ตัวนี้แล้วแอร์ก็ทาด้วยก็คือใต้ตาตัวนี้ค่ะตามด้วยถ้ามีสิวก็ใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้จะแบบว่าซื้อจากวสันค่อนข้างที่จะดีนะคะคือตอนแรกเป็นสิวแล้วทีนี้เราไม่ได้ใช้ครีมแต้มสิวแล้วเราก็ปล่อยให้มันแห้งแล้วก็มันก็จะดำๆใช่ไหมคะแต่พอใช้ตัวนี้สิวมันจะยุบแล้วมันไม่ค่อยดำนะคะพอเราใช้ตัวนี้ถ้าเราไปสิวนะคะเราใช้ตัวนี้ปุ๊บพอมันยุบยุบไปหน่อยๆอ่ะเราต้องใช้แอดก็ใช้ตัวนี้ค่ะเป็นสมูทอีครีมสมูทอีครีมเนี่ยมันลดรอยด่างดำบนใบหน้านะคะรอยแกะสิวรอยอะไรต่างๆแอดจะใช้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลแต่ต้องใช้ทันทีนะคะได้ผลจริงๆนะแล้วต่อมาก็คือตอนกลางคืนเนาะแอดจะใช้ตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ใช้ตัวนี้พอใช้ตัวนี้แต้มสิวแล้วใช้ตัวนี้ทารดรอยด่างดำนะคะถ้าวันนั้นแอดออกไปข้างนอกไปเจอแดดแรงๆหน้าแอดนะคะมันจะมีตุ่มสีแดงๆขึ้นคือตุ่มแบบว่าแพ้แดดก็คือแอดนิดาจะใช้ตัวนี้ค่ะจะใช้ตัวนี้นะคะเรียกว่าอีเซร่าครีมตัวนี้ดีมากๆเลยใช้มาแบบนานมากคือ10กว่าปีอะค่ะไม่น่าจะถึง20ปี10กว่าปีคือใช้ตัวนี้ก่อนนอนนะคะแล้วก็ประคบหน้าแล้วก็แบบว่าพอกหน้าไปเลยนะคะมันจะเนื้อมันจะนุ่มๆมันจะไม่เป็นสิวค่ะมันจะไม่อุดตันเพราะว่ามันอ่อนโยนนะคะตัวเนี้ยสามารถใช้กับเด็กทารกได้ค่ะเด็กทารกที่แบบว่าก้นเป็นผื่นหรือหน้าเป็นผื่นนะคะคุณหมอจะแนะนำตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณถ้าซื้อในห้างอยู่ที่ประมาณ700ค่ะอันนี้แอนนิดาซื้อในอินเทอร์เน็ตนะคะแต่เขาก็คอนเฟิร์มนะคะว่าเป็นของจริงค่ะอินเทอร์เน็ตก็ราคาประมาณ400กว่าบาทนะคะมันก็ต่างกันมากนะคะต่อไปนะคะถ้าวันนั้นนะคะแอดไม่ออกนอกบ้านหน้าก็จะไม่เป็นผื่นใช่ไหมคะแอดจะใช้ตัวนี้คือดีมากนะคะตัวนี้เรียกว่าเอสเต้ลาวเดอร์ใช่ไหมเนาะเอสเต้เนาะเอสเต้ลาวเดอร์ตัวนี้ก็คือน้องแนะนำมานะคะสำหรับใบหน้านะคะที่แบบว่าอิดโรยแล้วก็มีอายุเหมือนแอดนี่แหละค่ะอายุ40กว่าเนี่ยใช้แล้วรู้สึกโอเคเลยนะคะหน้าเขานะคะเนื้อครีมเขาเนี่ยจะเป็นมันๆแต่เวลาทาไปเขาจะซึมไปเลยค่ะเขาจะไม่มันบนใบหน้านะคะตัวนี้ดีมากเหมือนมันค่ะแต่ว่าไม่ได้มันเยิ้มเราทาก่อนนอนนะคะเราอย่าไปทาออกจากบ้านเพราะมันจะเยอะมากๆแต่ดีมากค่ะลูกกลุ่มขนกระชับใบหน้ากระชับขึ้นนะคะตัวนี้แนะนำค่ะ Estee Lauder ส่วนวันไหนที่แอนิดานอนดึกแล้วรู้สึกว่าหน้าแบบว่าล้านะคะคือใช้ตัวนี้ใช้แอดจะไม่ได้ใช้คู่กันนะคะคือถ้าไม่ใช้ตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือ water sleeping mask นะคะเขาเรียกว่ามาร์กหน้าสูตรเข้มข้นนะคะอันนี้เขาฮิตกันมากเลยของเกาหลีเนื้อเข้มข้นมาเข้มข้นมากค่ะเว
วลาทาไปเนี่ยเนื้อมันนุ่มมากๆเลยนะคะโอเคหรือถ้าเป็นวันไหนที่แบบว่าเราแอดจะสลับนะคะไม่ตัวนี้ก็ตัวนี้หรือไม่ก็ตัวนี้เซรั่มตัวนี้แอดก็ใช้ตอนกลางคืนด้วยนะคะใช้คือแบบว่าเราทาเต็มที่เลยนะคะให้หน้าเราแบบว่ามันดูดซับผลิตภัณฑ์แบบเนี้ยเซรั่มแบบนี้นะคะเข้าไประหว่างที่เรานอนเราตื่นมาหน้าเราก็จะฉ่ำนะคะมันก็จะลดริ้วรอยด้วยเพราะว่าเราอายุมากแล้วนะคะนอนในห้องแอร์หน้ามันจะแห้งมากมันจะเป็นริ้วรอยมากค่ะแล้วค่ะมาถึงตัวที่อนิดาใช้บ่อยที่สุดเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะคืออินฟินิตี้เขาเรียกว่าอะไรนะอินนิตฟรีนะคะมันจะเป็นมาร์กหน้านะคะมาร์กหน้าแอดจะใช้บ่อยมากๆนะคะมันจะนุ่มมันจะมีหลายกลิ่นหลายแบบว่าผลิตภัณฑ์นะคะแอดซื้อมาเยอะมากเลยเป็นกล่องใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็จะมาร์กแบบว่าสัปดาห์ละ2ครั้งถึง3ครั้งนะคะแล้วแต่ว่าเราออกไปข้างนอกนานแค่ไหนนะคะนี่ค่ะและนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะของแอนิดารีวิวนะคะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าในวัย40อัพของแอนิดาค่ะแล้วก็มาดูสภาพใบหน้าของแอนนะคะแอนไม่ค่อยอยากจะถ่ายหน้านะคะแอนเขินอันนี้ก็เราก็ใช้แสงใช้อะไรของเราไปด้วยนะคะอันนี้มันก็เลยดูหน้ามันก็จะขาวเกินจริงเนียนเกินจริงนะคะแต่จริงแล้วก็ตามสภาพนั่นแหละค่ะหน้าก็ไม่ได้แบบเนียนอะไรขนาดนี้ตอนนี้เป็นตากุ้งยิงนะคะตาก็เลยมีหลายชั้นนะคะแอดนิดาก็ขอจบการรีวิวนะคะผลิตภัณฑ์ที่บำรุงผิวหน้าในวัย40อัพแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายตาบอกว่าเป็น3ชั้นเลยค่ะ